มาดูเรื่องของมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากในส่วนของรัฐบาลหลากหลายมาตรการน่าสนใจนะคะเมื่อวานปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงศ์บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการหารือกับนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งขณะนี้มีข้อสรุประหว่างคณะทำงานร่วมระหว่างกรมบัญชีกลางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เกี่ยวกับมาตรการแล้วนะคะคาดว่าจะใช้วงเงินรวม 80,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือสวัสดิการพื้นฐานเริ่มทันทีระยะแรกนั่นก็คือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟรถเมล์รถไฟมีงบประมาณดูแลตรงนี้ประมาณ 30,000 ล้านเป็นงบที่เคยจัดสรรมาช่วยเหลือเกือบทุกปีส่วนมาตรการอื่นๆนะคะเป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน 50,000 ล้านบาทเช่นเพิ่มเบี้ยอย่างชีพคนชราให้มากกว่า600บาทช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีรวมถึงการอุดหนุนค่าก๊าซหุงต้มการอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้าและการอุดหนุนการซื้อปัจจัย4มาตรการช่วยยกระดับการศึกษาการแก้ไขหนี้นอกระบบช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าสำนักงบประมาณต้องการให้ใช้วงเงินของกองทุนสวัสดิการเพียงทางเดียวคือวงเงิน 50,000 ล้านบาทแต่กระทรวงการคลังกำลังต่อรองกับสำนักงบประมาณเพื่อให้คงวงเงินทั้ง2ก้อนไว้ 80,000 ล้านบาทส่วนจะใช้มาตรการใดให้เท่าไหร่คงต้องขอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนส่วนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีนั้นรัฐจะเติมเงินให้จนถึง 30,000 บาทต่อปีผ่านบัตรผู้มีรายได้และต้องดูแลในด้านอื่นเช่นจัดอบรมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนเหล่านี้กระทรวงการคลังได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยล่าสุดมีคนมาลงทะเบียน 14,100,000 คนคาดว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะมีประมาณ 4-5 ล้านรายอย่างไรก็ตามที่ปลัดว่านะคะเตรียมว่าจ้างนักศึกษาประมาณ 60,000 ถึง 70,000 คนลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อไปสำรวจเลยค่ะสำรวจข้อเท็จจริงของผู้ลงทะเบียนว่าเป็นจริงตามที่แจ้งหรือไม่ก่อนจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปต้องลงไปเคาะประตูบ้านไม่ใช่มาลงทะเบียนคนจนกันเพียบไปกดกิ่งกลิ้งกองบ้านอยู่กันเป็นร้อยตารางวาเป็นไร่แบบนั้นอาจจะไม่ใช่คนมีรายได้น้อยที่แท้จริงการช่วยเหลืออยากช่วยคนจนจริงๆเท่านั้นค่ะ